ไหนใหญ่ไปกว่ากรณีของพรรคเพื่อไทยกับการพรรคก้าวไกลกับการถูกร้องเรียนเรื่องของส.ส.คุกคามทางเพศใช่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมพรรคกันแล้วก็มีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้เราพอจะทราบแล้วว่าทางคณะกรรมการพรรคเนี่ยมีการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็พบว่าส.ส.ทั้งสองคนของก้าวไกลผิดวินัยร้ายแรงจริงดังนั้นนำมาสู่เมื่อวานนี้ที่มีการลงมติกันว่าจะเลือกวิธีการลงโทษสองส.ส.นี้ยังไงนะคะครับปรากฏว่าคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยสำหรับส.ส.ทั้งสองคนผลออกมาต้องบอกว่าต่างกันครับคือเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีคนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด128คนนะคะองค์ประชุมเมื่อวานแต่ว่าตัวเลขในการที่จะเคาะว่าจะสามารถขับออกจากพรรคหรือไม่ได้อย่างไรครับเขายึดตัวเลขที่3ใน4ของส.ส.และกรรมการบริหารพรรครวมทั้งหมด154คนใช่ค่ะของพรรคก้าวไกลดังนั้นน่ะถ้า3ใน4ก็คือตัวเลขที่116ครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางส.ส.ปราจีนบุรีก็คือคุณวุฒิพงษ์เนี่ยที่ประชุมมีมติ120เสียงให้ขับออกจากพรรคนะคะครับก็เกิน3ใน4ใช่เป็นไปตามนั้นส่วนคุณชัยยามพวานเนี่ยส.ส.กทม.ตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าที่ประชุมมีมติ106เสียงยังไม่เกิน3ใน4ใช่คือแม้จะเป็นเสียงส่วนใหญ่ขององค์ประชุมเมื่อวานนี้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้นำไปสู่การขับออกจากพักได้นะคะไม่ได้ขับออกจากพักแต่ก็โดนลงโทษด้วยการตัดสิทธิ์พึงมีในการเป็นสมาชิกของพักก้าวไกลค่ะพอออกมาแบบนี้แน่นอนว่ามีคนตั้งคำถามเยอะมากว่าความแตกต่างของสองกรณีนี้เป็นยังไงแล้วที่มันน่าสนใจก็คือบรรดาสมาชิกที่เป็นผู้หญิงของพักก้าวไกลอ่ะสุภาพสตรีแต่ละท่านเนี่ยมีการแสดงออกบางท่านถึงขั้นเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นภาพสีดำหลายๆคนเลยนะคะส.ส.หญิงของพรรคนะคะแต่อย่างคุณเนิร์สบอกว่าแท็กไว้ด้วยถึงคุณชัยยามพวานบอกว่าหน้าด้านไม่มีความละอายใจเป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนประชาชนนี่เราเริ่มเห็นถึงความไม่พอใจในก้าวไกลเองที่ก็ไม่เห็นด้วยกับมติที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะคือตัวคุณวุฒิพงษ์ที่เป็นส.ส.ปราจีนเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วว่าถูกขับออกจากพรรคใช่ไหมครับแต่ว่าส.ส.ปูอัดใช่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณวุฒิพงษ์เห็นแถลงด้วยส่วนส.ส.ปูอัดที่บอกว่าโดนตัดสิทธิ์เนี่ยแล้วหลังจากนี้ทางพรรคจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าทางพรรคเองเขามีเงื่อนไขนะว่าถ้ามีความผิดเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะต้องออกมาทำอะไร1 2 3 4แต่ถ้าไม่ทำกรรมการบริหารพรรคอาจจะมีอำนาจในการมาประชุมกันใหม่แล้วโหวตกันใหม่หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามแต่ว่าผมขอพาย้อนกลับไปในการประชุมเมื่อวานนี้ก่อนท่านผู้ชมครับการประชุมเมื่อวานนี้ของพรรคก้าวไกลก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างเคร่งเครียดนะครับแล้วก็มีข้อห้ามส.ส.รวมถึงกรรมการบริหารพรรคทุกคนห้ามนำโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารเข้าไปในห้องประชุมก็คือคิดว่าคงไม่อยากให้ข้อมูลอะไรเนี่ยมันเล็ดลอดออกมาเลยคุณจอยท่านผู้ชมนะครับมีการประชุมกันยาวนาน6ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลอย่างคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนออกมาเปิดเผยว่าส.ส. 2คนของพรรคก้าวไกลที่มีปัญหาเรื่องถูกร้องเรียนกรณีคุกคามทางเพศก็คือคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีและคุณชัยยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กทม.ฝั่งทนนะครับที่ประชุมมีการตัดสินออกมาต่างกันคนแรกนายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีทางพรรคมีมติให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเพราะถือว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงนี่ขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคุณชัยยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กทม.ฝั่งทนคะแนนเสียงไม่ถึง3ใน4นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการลงโทษบอกว่าจะต้องมีการตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็ใช้คำว่าฆาตโทษตลอดสมัยการประชุมนะครับเพื่อมีการยอมรับผิดและขอโทษจากการกระทำรวมถึงชดเชยผู้เสียหายพร้อมกับตัดสิทธิ์พึงมีอย่างที่บอกหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมีการพิจารณาต่อไปแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับหลังการประชุมปรากฏว่าส.ส.ปูอัดหรือคุณชยามพวานนะครับยังยืนยันว่าไม่ได้ก่อเหตุคุกคามทางเพศตามที่ถูกกล่าวหาโดยก่อนหน้านี้ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพราะกลัวกระทบกับพรรคและทีมงานที่ตั้งใจหาเสียงเลือกตั้งด้วยกันมาโดยคุณปูอัดบอกว่าจะขอเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบในชั้นกกต.ตามที่ถูกร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติการเป็นส.ส.เพื่อพิสูจน์ความจริงเห็นบอกว่าถ้ามีความผิดจริงก็พร้อมจะลาออกคราวนี้มันก็เลยมีเสียงสะท้อนขึ้นมาอย่างอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะที่ติดตามก้าวไกลมาตลอดอาจารย์ปิยบุตรก็บอกว่าคือจริงๆแล้วตัวส.ส.เนี่ยไม่ต้องรอกระบวนการของพรรคก็ได้นะ
ถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยมีเรื่องแบบนี้ควรจะแสดงสปิริตลาออกก่อนเลยแสดงความรับผิดชอบไปเลยเปิดทางให้มีการตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะมีการสมัครรับเลือกตั้งกันใหม่เนี่ยก็ไปสู้กันว่าพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของท่านเนี่ยยังคงไว้วางใจท่านอยู่หรือเปล่าค่ะขณะเดียวกันเสียงวิจารณ์ไปทางกรรมการบริหารพรรคนะคะเพราะว่าต้นรายการที่เราบอกว่าส.ส.หญิงของก้าวไกลเนี่ยออกมาเหมือนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์กันหลายๆคนด้วยการเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำบ้างมีการโพสต์ต่างๆแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะกรรมการบริหารพรรคทำไมดูเงียบๆจังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เห็นออกมาพูดถึงกรณีนี้เลยแล้วอย่างกรณีของส.ส.ปูอัดนะคะหรือว่าคุณชัยยามพวานเนี่ยฟังจากที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้หลังจากมีมติออกมาเท่ากับว่ายังยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ใช่ไหมคือยังไม่ได้มีการยอมรับผิดแต่อย่างไรเหมือนจะไปสู้ต่อในชั้นกกต.ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเพราะว่าคณะกรรมการวินัยของก้าวไกลเขาตัดสินเบื้องต้นก่อนที่จะนำมาสู่การประชุมเมื่อวานนี้ว่าทั้งคู่มีความผิดเข้าข่ายกรณีเนี่ยคุกคามทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเป็นความผิดวินัยร้ายแรงและนำมาสู่การคุยกันว่าแล้วจะลงโทษยังไง อย่างที่พี่อาร์มบอกคือเงื่อนไขคือนี่คือเรียกร้องให้ออกมาขอโทษแสดงความรับผิดชอบคุณชัยธวัฒน์บอกก่อนหน้านี้ว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีกระบวนการนี้ออกมาจากส.ส.ปูอัดเดี๋ยวอาจจะมีการเรียกประชุมอีกเพื่อที่จะได้ลงมติกันใหม่และคราวนี้ก็ไม่รู้ว่าเสียงจะมากพอที่จะขับออกหรือเปล่าหรือยังไงนะคะแต่ดูว่าน่าจะเป็นรูปนั้นทีนี้ต้องบอกว่าก้าวไกลมาตรฐานเรื่องของการจะลงโทษส.ส.ที่กระทำความผิดคือหลายคนบอกมาตรฐานก้าวไกลเขาสูงไม่ว่าทำผิดอะไรก็ตามอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีกรณีของว่าที่ส.ส.เรื่องของเมาแล้วขับอย่างนี้ก็แสดงความรับผิดชอบเลยด้วยการลาออกดังนั้นพอมีกรณีที่มีการทำความผิดสังคมก็จะคาดหวังว่าคุณต้องลงโทษเด็ดขาดพรรคจะต้องลงโทษเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งตัวส.ส.เองก็ต้องออกมาแสดงสปิริตเหมือนที่อาจารย์ปิยบุตรบอกหรือเปล่านะคะคือณตอนนี้คำถามสำคัญก็คือว่าทางพรรคก้าวไกลเนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเป็นเพราะทางพรรคเองตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงลิ่วหรือเป็นเพราะการคัดกรองคนที่ไม่ดีพอค่ะนึกออกไหมคือถ้าสมมติมีการรับสมัครคนที่จะมาลงสมัครเป็นส.ส.คัดกรองมาแล้วส่วนหนึ่งแต่พอเข้ามาปุ๊บทางก้าวไกลเองยกระดับเรื่องของอย่างกรณีคุกคามทางเพศค่ะคือโอ้โหข้อบังคับพักเรื่องของข้อกำหนดต่างๆมันสูงมากจริงๆอ่ะพอทำอะไรนิดหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคนก็มองว่าโอ๊ยแค่นี้ก็ผิดแล้วนะอย่างเงี้ยมันทำให้เป็นการมัดตัวเองหรือเปล่านี่คือคำถามนะบางคนอาจจะบอกว่ามาตรฐานสูงก็ดีจะได้คัดกรองจะได้มีบทลงโทษที่จริงจังไปเลยหลังจากนี้เราจะได้ผู้แทนที่เป็นคนดีทำเพื่อสังคมจริงๆเป็นบรรทัดฐานใหม่ทางการเมืองไปเลยใช่ค่ะแต่อีกด้านหนึ่งที่พี่อาร์มบอกเลยมันจะเป็นกับดักให้พรรคเองไหมล่ะหลังจากนี้ทำอะไรก็จะถูกจับจ้องโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างกรณีนี้เนี่ยที่มติพรรคออกมาเป็นอย่างนี้หนึ่งในคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ก็คือคุณคริสโปตนันนะคะเป็นอดีตผู้สมัครของอนาคตใหม่ก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่นั่นแหละคุณคริสต์เลยนะคะเมื่อช่วงเช้านี้ก็คุยกันในรายการเปิดโต๊ะข่าวบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเรื่องคดีทางเพศทั้งหลายถูกสังคมต้องบอกว่าสังคมให้ความสนใจมาตั้งแต่สมัยมีพรรคอนาคตใหม่แล้วซึ่งต่อมาก็จะมีแรงกดดันจากสังคมค่ะทำให้พรรคก้าวไกลถูกคาดหวังว่าจะให้ความสำคัญเรื่องเพศมากที่สุดและผลของมติล่าสุดนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาของก้าวไกลที่ถึงแม้ว่าพรรคมีความพยายามยกระดับมาตรฐานของพรรคให้สูงกว่ามาตรฐานทางกฎหมายแต่อีกมุมนึงก้าวไกลนี่ตอนนี้ติดล็อกตัวเองหรือเปล่าสังคมเขาคาดหวังไว้เยอะนะคะจนเรื่องนี้จะกลายเป็นเครื่องมือทำลายกันในพรรคได้ยกตัวอย่างค่ะเคยมีผู้สมัครสกอันนี้กทมนะของพรรคที่มีการใช้คำพูดเรียกน้องหมายถึงเรียกผู้หญิงเรียกว่าน้องแล้วชมว่าหุ่นสวยครับแน่นอนว่าในทางกฎหมายไม่มีความผิดถูกต้องไหมคะคำพูดเหล่านี้สมมุติถ้าเจ้าคำพูดเหล่านี้ไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจอาจจะมองว่าโอ้น้ำหนักไม่เพียงพอที่ถึงขั้นเป็นโทษทางอาญานะทางกฎหมายจะเอาโทษไม่ได้แต่มติพรรคมีการตัดสินว่านี่คือคำพูดที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศซึ่งพอก้าวไกลทำแบบนี้บ่อยเข้าก็เหมือนกับเป็นการยกระดับตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพดานก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆอีกดังนั้นก็จะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆโดยส่วนใหญ่ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดยังไม่เคยมีการดำเนินการในคดีอาญาด้วยซ้ำแต่เป็นการดำเนินของพรรคเองลองฟังดูนะคะก้าวไกลติดล็อกตัวเองอะครับค่ะติดล็อกตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าเหมือนกับ
โฆษณากับทุกคนไว้ว่าตัวเองจะดีที่สุดจะมีศีลธรรมมากที่สุดแต่พอมันกลายเป็นคดีทางเพศเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันชี้แจงอะไรกับสังคมมันชี้แจงได้ลำบากตั้งแต่ตั้งพรรคมาไม่เคยมีการขับคนออกเพราะกระทำความผิดคุกคามทางเพศนะนี่คือบาใหม่แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปนี้แกนนำที่อาจจะเขาเรียกมีบทบาทในทางการเมืองสูงเนี่ยครับแทบจะต้องผมผ้าเหลืองแล้วอะการเข้าสู่กระบวนการเนี่ยอย่างที่คุณจอยบอกคือมันก็เหมือนจะเป็นดาบสองคมนะมุมนึงมันก็ดีใช่ไหมเป็นบรรทัดฐานใหม่จะมีการเมืองใหม่ๆที่เรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่โอ้โหต้องห้ามเลยนะถูกต้องใช่ไหมสสจะทำแบบนี้ไม่ได้เออแต่อีกมุมนึงที่มันเป็นดาบสองคมคือมันจะมาพันตัวพรรคก้าวไกลเองว่าบรรดาคนในพรรคเนี่ยอูดแทบจะขยับตัวไม่ได้เลยนะค่ะคืออย่างคุณคริสบอกว่าถ้าวันนี้เรายึดตามมาตรฐานของก้าวไกลสสปูอัดอาจจะผิดอันนี้วินัยนะครับแต่ถ้าเป็นการจะดำเนินคดีความในคดีอาญาจะไม่มีความผิดคือต้องอย่าลืมว่าคุณคริสเองก็เป็นทนายความก็จะมีความรู้เรื่องกฎหมายชอบกฎหมายเออว่าถ้าเข้าลักษณะแบบนี้ถ้าทางอาญาเนี่ยคุณปูอัดอาจจะไม่ผิดนะแต่ทางวินัยของพรรคเนี่ยมีความผิดดังนั้นคำถามก็คือเอ๊ะแล้วมันดีกับพรรคหรือเปล่านั่นน่ะสิที่ก้าวไกลมีมาตรฐานสูงแบบนี้นะคะครับเอาอย่างไรก็ตามยังมีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการสอบสวนของพรรคมีรายละเอียดยังไงเพราะคนที่ได้เป็นกรรมการวินัยของพรรคต้องชัดเจนไม่เช่นนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจมากในพรรคซึ่งจริงๆแล้วควรจะมีการเปิดเผยรายละเอียดของการสอบสวนควรจะได้มีเหตุผลจากผู้ที่โหวตทั้งสองฝั่งพรรคก็ต้องมีความชัดเจนมีความโปร่งใสของตัวเองไม่เช่นนั้นแล้วในอนาคตอาจจะเหมือนเป็นการวางสนุกตัวเองและสส2คนนี้คงจะไม่ใช่รายสุดท้ายนะคะเนื่องจากสสของพรรคส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายอายุก็ยังน้อยค่ะอยู่ในวัยหนุ่มสาวอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่ถ้าพรรคมั่นใจว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นๆก็ต้องดีกว่าคนอื่นๆให้ได้จริงๆเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าเห็นบอก 11:30 น.ใช่ไหมค่ะทางสสวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปราจีนบุรีน่าจะมีการแถลงใช่จากกรณีการถูกขับออกจากพรรคตรงนี้ชัดเจนแล้วมติเป็นอย่างนี้ส่วนกรณีของคุณชัยยามพวานก็เดี๋ยวว่ากันต่อเดี๋ยวดูท่าทีของเจ้าตัวด้วยว่าจะมีการออกมาแถลงขอโทษหรือไม่อย่างไรนะคะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย